สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไรซ์ไอศกรีมค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชิมอาหารนะคะในร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เมืองเบคอนที่เรามารับประทานอาหารนะคะผับที่อังกฤษก็จะเป็นที่นั่งดื่มกินนั่งชิลนะคะหรือที่นัดพบปะเพื่อนใหม่เก่านะคะวันนี้เราจะมาลองชิมอาหารที่นี่กันนะคะนี่เรากำลังจะออเดอร์เบียร์กัน What's name village babe Calgary yeah มาถึงแล้วนะคะหนาวมากเลยฝนก็ตกนะคะข้างนอกเดี๋ยวเราจะมานั่งใกล้เตาผิงกันมานั่งใกล้เตาผิงกันนี่ที่เราบอกว่าเราจะมารีวิวอาหารนะคะที่เมืองนี้ชื่ออะไร What's name village I forget all the time Calgary ถ้ากับยากที่จะจำนะคะเนี่ยอาหารของเขาเราออเดอร์มาเยอะเลยอันนี้เป็นประมาณว่าปลาทอดนะคะเนี่ยปลาทอดกรอบๆ ก็คือคุณแม่ชอบแล้วก็ What is food made? Chip อันนี้ก็เป็นมันนะคะแต่ว่าสีแตกต่างก็เลย Beef curry Beef curry ก็คือเนื้อนะคะ White เนื้อที่นี่จะเรียก beefWhite bait fish, panda fish, fish yeah, white fish. ก็คืออันนี้ก็เป็นปลานะคะอันนี้คือเซมอนนะคะเซมอนคล้ายๆสปาเกตตี้เซมอนอะไรอีกอ๋อ เหมือนกับเซมอนแล้วมาดูเหมือนทำสปาเกตตี้อะไรแบบนี้นะคะแต่ไม่มีเส้นตอนนี้นะคะเราก็หลังจากที่นั่งดื่มกันหมดวายไปกวดนึงแล้วตอนนี้เราก็จะมาทานอาหารกันดูฝรั่งค่ะว่าแฮปปี้ขนาดไหน พรุ่งนี้นะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้นี่เราจะขับรถได้ไหมนะคะเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าวันนี้เราก็มาฝึกขับรถมาดูสถานที่นะคะมาดูเส้นทางแล้วก็เราก็มาลองรีวิวร้านอาหารนะคะที่เรามานั่งเดี๋ยวเรามาทานอาหารด้วยกันอันนี้คือเซมอนบาลังชันเลยประมาณว่าแครี่ของอินเดียบีฟแครี่อินเดียฟู้ดอินเดียฟู้ดแต่คุณแม่ไม่ชอบอาหารในUK that beef curry แต่คุณแม่ไม่ชอบอาหารอินเดียนะคะชอบอาหารแบบกรอบๆนี้ปลาเขาจะสับสลัดไวน์ปีชอบสลัดไวน์สลัดด้วยมีสลัดมากับเมนูอื่นนะคะแต่เราก็จะเอาคนกันเลยจะได้สองคนนี้สั่งมาเยอะมากจะได้ทานสลัดกันเลยนะคะแล้วก็คือชอบซีมันแกะจะมันกินง่ายแต่ค่าภาษาไม่ได้เพราะว่าเป็นอร่อยมากอันนี้ก็คือเนยนะคะเนยสำหรับทานกับขนมปังซึ่งฝรั่งเขาจะมีเมนูของเขาเนี่ยจะต้องมีขนมปังตลอดปลาทอดอร่อยมากเลยค่ะใช้มือนะคะสะดวกกว่าทุกอย่างไม่ต้องไปเขินอายเลยนะคะเพราะไม่ว่าอร่อยมากค่ะเวลามาอย่างนี้นะคะเราไม่ต้องพิธีรีตองอะไรนะคะเรามากันแบบสบายๆเรามานั่งดื่มเราเนี่ยสบายๆก็คือเรากินแบบไหนก็ได้ที่กินแล้วแฮปปี้ไม่ได้เดือดร้อนใครนะคะเราจะใช้มือใช้อะไรเนี่ยก็ไม่ถึงค่ะมันเป็นธรรมดาค่ะเขาจะไม่แบ่งแยกชิ้นกันเท่าไหร่นะคะก็ทำให้ชีวิตเราดูแบบดีขึ้นง่ายขึ้นแต่สำหรับชีวิตครอบครัวเราเนี่ยมีความสุขค่ะเราเป็นบุคลากรที่ดีเราเป็นประชาชนที่ดีกับเขาแล้วก็ดำรงชีวิตในการดีๆในชีวิตก็แค่นี้โอ้
เหมือนคนจะไปห้องน้ำแล้วนะคะขอท่านนะคะนี่อันนี้คือผลงานนะคะอย่างสปาเกตตี้นี่เรากินไม่หมดตอนแรกนึกว่าไม่มีเส้นนะคะแต่เส้นอยู่ข้างล่างโอ้ยกินไม่หมดค่ะเพราะว่าอาหารเราสั่งมาเยอะดูค่ะนักบัญชีนักบัญชีเช็คนักบัญชีเช็คบิลตรวจสอบนะคะว่าถูกต้องไหมวันนี้นะคะเราก็มาดื่มแล้วก็มานั่งทานอาหารที่ร้านอาหารนี้ก็โอเคนะคะอาหารอร่อยดูสิหมดเลยหมดเลยแล้วก็แฮปปี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วหลังจากนี้เราเช็คบินเสร็จแล้วนะคะวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องเซ็ตกันไปนะคะเราแฮปปี้มากเลยมาขับรถด้วยแล้วก็มานั่งทานอาหารแล้วก็ไปเที่ยวกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะแชร์สถานที่ให้ดูด้วยนะคะว่ามันสวยงามขนาดไหนสำหรับวิวนะคะก็สำหรับวันนี้คลิปนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้สำหรับอลิสาสตรีมนะคะเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันในคลิปหน้าต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ